านอยู่โปแลนด์แล้วรอกลับบ้านอีกวันกรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนที่เงียบสงบถูกขีปนาวุธจากรัสเซียยิงถล่มเป้าหมายหลายจุดจนเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ทำให้ชาวกรุงเคียฟบางส่วนแห่ลงไปหลบภัยภายในสถานีรถไฟใต้ดินบ้างก็พยายามขึ้นรถบัสและขับรถส่วนตัวเพื่อหนีออกจากเมืองหลวงซึ่งหลายชีวิตนั้นมีคนไทยรวมอยู่ด้วยหลังวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียลงนามคำสั่งเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางการทหารโดยมีรายงานว่ากองบัญชาการทหารในกรุงเคียฟและเมืองคาฟถูกจรวดยิงถล่มสถานการณ์ล่าสุดของคนไทยที่กำลังหนีออกจากความตึงเครียดในการสู้รบมีบางคนหนีออกมาได้บางส่วนแล้วหนึ่งในนั้นคือนางลำไพชาวอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมาอยู่โปแลนด์แล้วรอกลับบ้านอีกวันค่ะเป็นไงบ้างครับที่นั่นปลอดภัยแล้วค่ะโอ้แต่ยูเครนอะยังไม่ปลอดภัยเลยสงสารเขาอย่างเจ้านายดีมากค่ะเล่าเหตุเจ้านายที่ยูเครนสมุยอ่ะดีมากเห็นบอกว่าที่แกจนถึงมือทูตเลยเห็นบอกว่าพี่อยู่ตรงตึกที่ยิงถล่มมาใช่ไหมใช่เป็นยังไงระบ้าใช่เลยตอนนั้นออกนายไปรับบอสไปรับมาแค่ไม่กี่ถ้าค่ำคืนเดียวอ่ะไม่ถึงค่ำคืนอ่ะออกมาแป๊บเดียวอ่ะสลบเลยล่าสุดจัดหางานจังหวัดอุดรธานีในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปพบกับญาติเพื่อแจ้งข่าวและให้กำลังใจครอบครัวของแรงงานไทยพร้อมเปิดเผยว่าเครื่องบินไปรับออกจากโปแลนด์มาจ้าขาดมาผมเกิดวันที่4คงกลับมาถึงนั้นบ่แม่แจ้งมาทันหนูบ่ได้บอกหนูเรื่องกรรมนะจ๊ะก่อนหนูถามมึงแล้วเราก็เลยว่าบ่ต้องรู้ดอกวุ่นใจอย่างกับแม่ที่อยู่ทางคุณจ้าเพราะว่าทางการให้ที่อยู่ทางคุณนะให้ความสื่อเหลืออย่างเต็มที่จ้าแล้วก็ข่าวล่าสุดตอนนี้คนไทยที่อยู่ในประเทศยูเครนหรือว่าอพยพมาอยู่โปแลนด์แล้วเนี่ยทุกคนยังปลอดภัยอยู่จ้านี่มีบางส่วนที่ยังออกมาบ่ได้แต่ทางการไทยก็พยายามหาวิธีการจ้าให้เต็มที่ในการที่พาคนไทยทุกคนกลับประเทศไทยจ้าให้ปลอดภัยทุกคนนะ